นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ตึกจินเซียวอาคารบีซานชงหลี่ซือฮั่วความฝันตอนแรกตอนที่หนึ่งเรื่องโกหกล้วนเปล่านะลูกพี่สงสัยเมื่อคืนผมไปกินซีฟู้ดอ่ะตอนนี้ข้าศึกก็เลยบุกอยู่ในห้องน้ำเสียงอะไรวะน่ะเฮ้ยก็เสียงข้าศึกบุกนะสิเกียร์ตัวเป็นคนจริงๆตรงนี้ยุ่งจะตายอยู่แล้วดิออกมาช่วยเลยก็ได้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปเลยคุณรอดูสิครับทางนี้ครับทางนี้ครับนี่เหมาะมากเลยนะครับเหมาะเหรอคะมีจอดรถด้วยนะครับธรรมชาติเหรอคะมีรถทำอะไรกันเนี่ยสวยมากเลยนะครับทำได้ก่อนนะครับโอเคที่นี่ขายได้เลยใจดีเหรอคะยังไม่ซื้อหรอครับเอาไว้ก่อนต้องดูอีกทีได้ไหมครับแต่ผมขายไม่ได้ผมต้องโดนไล่ออกแน่เลยคอนโดในฮ่องกงเป็นเรื่องสยองขวัญที่น่ากลัวและเฮี้ยนที่สุดคอนโดหรูหราพวกนี้สร้างให้คนอยู่จริงๆเหรอแต่ว่าช่วยไม่ได้มีคอนโดคือความฝันของคนฮ่องกงฉันฉลาด10ปีก่อนฉันลงชื่อไว้แล้วมีห้องให้พักไม่ต้องวิ่งตามความฝันอะไรสมัยนี้เนี่ยนะมี 30,000 ในห้องเล็กนิดเดียวเองสู้มีแค่หมื่นกว่าเหรียญอยู่ตะกรวมดีกว่าโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโถเฮ้ยขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรไปฉันผ่านมาแล้วผ่านอะไรครับความกดดันยังไงเล่าห้องพวกนี้เนี่ยอยู่ในที่ถูกที่สุดเดือนหนึ่งก็ 15,000 เหรียญเงินเดือนฉัน 20,000 เหรียญก็ถูก 10% ไปแล้วเมื่อกี้เอเย่นก็บอกฉันให้ฉันแชร์กับแฟนฉันถึงจะถูกก็หาแฟนสิครับไม่มีเหรอแม่บอกกับฉันว่า
ต้องมีคอนโดถึงจะมีแฟนแต่เมื่อกี้เอเย่นบอกฉันว่าให้มีแฟนก่อนถึงจะซื้อคอนโดได้ไม่รู้ว่าต้องมีไก่ก่อนหรือว่ามีไข่ก่อนปวดหมองจังพี่ชายปัญหาโลกแตกแบบนี้นะเพื่อนผมฮอกกิ้งก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ผมจะช่วยพี่ได้คอนโดโพไซดอนตรงนั้นน่ะบอกว่าห้องเห็นวิวทะเลที่จริงแล้วเห็นแค่กระติ๊บเดียวเองผมอยู่ที่เทียนเฉิงอยู่ติดกันเลยวิวดีกว่าตั้งเยอะเทียนเฉิงชุนอาคารรวมน่ะเหรออาคารรวมน่ะล่ะสุดยอดแบบแปลนใช้งานได้จริงมีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ต้องกู้เงินไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องห่วงเรื่องตกงานทุกเดือนน่ะผมก็ค่อยๆใช้ 90% ของเงินเดือนไปพี่ว่าสบายมั้ยล่ะฟังแล้วก็สบายจริงๆนะส่วนคอนโดพวกนี้แคบยิ่งกว่าคุกอีกว้าวซื้อเลยเหมือนเสียเงินติดคุกตึกเดียวนี้สูงจะตายทางอยู่ๆตุ้มตุ้มถล่มลงมากลายเป็นศูนย์เปล่าต้องไหว้พระอย่างเดียวเลยฟังนายพูดแบบนี้ถ้าซื้อคอนโดไม่ไหวนับว่าโชคดีเลยเนาะซื้อลอตเตอรี่ยังจะดีกว่าฟังดูแล้วไม่ใช่แผนการที่ดีเลยโอ้ยไม่ต้องดูแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้คงไม่ใช่ไอเดียไม่อยากเนี่ยไม่อยากปิ้งใครจะมาซื้อกันขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีเดี๋ยวก็ไม่มีสปิริตอาคิวบริการประทับใจไงบริษัทเกรด A Security เซียวเว่ยมินเนี่ยเจ้าเฟอร์หยุดรถก่อนผมจะลงเนี่ยกระเป๋าผมหยุดรถก่อนเนี่ยหยุดก่อนหยุดรถกระเป๋าผมผู้หญิงคนนี้อีกแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเธอชอบเข้าฝันผมแบบกระทันหันชอบทำให้ผมเสียสมาธิและทำเรื่องผิดพลาดมาเข้าฝันตอนสอบผมต้องเรียนซ้ำ2ปีทำให้ผมฝันตอนฝึกงานเป็นเชฟเกือบจะหันนิ้วตัวเองแล้วตอนเป็นเซลล์คุยกับลูกค้าก็ฝันก็เลยขายไม่ได้และยังมีอีกนะทุกครั้งที่มีแฟนผมก็ฝันพวกเธอนึกว่าผมมีคนอื่นผมถูกเทตลอดเลยผมเสียการเรียนการงานและความรักก็เพราะเขาตอนนี้ผมถูกไล่ออกแล้วก็ยังตามผมมาอีกยังไม่หมดโดนคนว่าโง่มาก็เยอะส่วนแม่มดน่ะเป็นครั้งแรกนายเองเหรอโทษทีโทษทีไม่ได้ว่านายไม่ได้ว่านายนี่ทำไมบังเอิญจังเลยอ๋อคือฉันอยากหาอะไรกินฉันอยู่ร้านซ่อมมือถือตรงข้ามน่ะอ๋อจริงสิวันนี้นายช่วยฉันไว้นี่ฉันชื่อเจียวก้วนถ้ามือถือนายน้ำเข้าเสียหรือว่าพังมาหาฉันฉันลดให้ 20% เลยได้ฉันชื่อเซลว่างๆจะไปหานี่นี่นี่ฉันอยากรู้เรื่องนึงวันนี้นายช่วยฉันวันหน้านายโกรธใหญ่เลยเขาด่านายหรือเปล่าฮะเขาด่าฉันเหรอท่านด่าเขามากกว่าห้างกระจอกแบบนั้นทำอะไรก็ได้งั้นเหรอบริษัทพวกเราก็พวกเอาซอสส่งกันในพวกเราอะนะเหลือแค่นิดเดียวเองแล้วก็ลูกพี่ฉันอีกทั้งงกและก็ห่วยตายพักกินข้าว15 นาทีห้องน้ำก็ไม่เข้าว้าวยิ่งกว่าติดคุกอีกนะเนี่ยนั่นสินี่งั้นนายไปทำที่ตึกฉันไหมล่ะฮะฉันไม่รู้เรื่องมือถือจะซ่อมมือถือได้ไงไม่ใช่นะอาคารพวกเรารับรปภ. อยู่อาคารจินเซียวดูดูคุ้นมากเลยใช่ไหมล่ะช่วงนี้มีเกมออนไลน์ตัวหนึ่งดังมากเลยในเกมมีรปภ.ที่ถูกขังอยู่ในตึกร้างเขาต้องผ่านด่านไปทีละชั้นทีละชั้นถึงจะออกไปจากตึกนี้ได้ฉันเพิ่งเล่นมาตอนบ่ายเองอาคารจินเซียวไม่น่าคุ้นมากเลยนี่มันมีจริงๆเหรอฉันนึกว่าสมมติขึ้นมาไม่ใช่เรื่องสมมติอยู่แล้วนี่มันคือเรื่องจริงตึกหลังนี้น่ะมีตำนานผีๆเยอะมากมีตำนานหนึ่งบอกว่าที่นี่เมื่อก่อนเป็นสุสานเวลาดึกๆก็จะมีทหารญี่ปุ่นหัวขาดถือดาบคาตานะตัดหัวคนอยู่ข้างในในฮ่องกงก็เคยเป็นสุสานทั้งนั้นที่นายยืนก็อาจจะใช่มีเรื่องนึงน่ากลัวมากมีนักเต้น4 คนหลังเลิกงานเล่นไพ่นกกระจอก
มีครั้งหนึ่งลงไพ่สีพร้อมกันจากนั้นเธอทั้ง4คนก็ตายพร้อมกันพอตกกลางคืนก็จะออกมาถามคนว่าเห็นไพ่สีของฉันไหมฉันเคยดูหมดแล้วในละครก็มีฉายที่พี่หลัวหลานเป็นคนเล่นนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าอาคารใหญ่แห่งนี้พอวันที่14กรกฎาคมเที่ยงคืนเป๊ะถ้านายเข้าลิฟต์ไปก็จะตกไปนรกขุมที่18หลายคนก็เพราะเหตุนี้หายตัวอย่างไร้ร่องรอยมันคือจุดนัดพบของทั้งสองโลกหนังเรื่องนี้ฉันก็เคยดูเรื่องแบบนี้เนี่ยมีทั้งคนที่เชื่อและก็คนที่ไม่เชื่อแต่ว่าตึกหลังนี้พอมีตำนานผีๆเยอะก็เลยหาคนยากฉะนั้นเงินเดือนก็จะเยอะกว่าที่อื่นครึ่งหนึ่งนั่งเล่นไปเรื่อยก็ผ่านไปแล้ววันหนึ่งถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วทำไมคนเก่าออกเพราะว่าว่างเกินไปวันๆดูแต่หุ้นก็เลยรวยไปแล้วและเพราะว่าว่างก็เลยไปเล่นวีแชทเขย่าไปเขย่ามาจนได้แฟนไปแต่งงานแล้วถ้าอยากได้งานฉันสนิทกับเจ้าของระดับสูงของที่นี่บอกว่าฉันแนะนำรับรองว่าได้งานแน่ขอคิดดูก่อนนะนี่นายยังหนุ่มต้องแสดงแพชชั่นออกมาถึงจะสัมภาษณ์สำเร็จไม่ต้องคิดแล้วพรุ่งนี้10โมงตรงแต่งตัวหล่อๆแล้วมาหาฉันตรงตามนี้โอเคเนี่ยกล้องมันเสียแล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยที่นี่ยังมีของต้องซ่อมเยอะมากฉันแซ่หลินเป็นประธานบริษัทเจ้าของตึกนี้ทุกคนที่นี่เรียกฉันว่าอาจารย์หลินนายเป็นคนที่เจียกวนแนะนำมาใช่ไหมอ๋อใช่ครับนี่ครับอันนี้คือบัตรประจำตัวรปภผมชื่อเสี่ยเหว่ยหมิงเป็นรปภมา6ปีแล้วผมเคยทำงานหลายที่หมู่บ้านกับห้างก็เคยทำแล้วผมก็โรงเรียนพวกงานช่างระบบน้ำกับไฟอะไรแบบนี้ด้วยน้ำเอ่ยท่อรั่วเอ่ยหรือว่าไฟขาดผมก็ทำได้หมดคุณน่ะไม่ต้องเรียกช่างเซฟเงินได้อีกผมคล่องมากนะแล้วก็ผมอยู่ที่ศูนย์ชุมชนเคยเรียนและฝึกเรื่องฮวงจุ้ยด้วยแม้ว่าไม่ได้เก่งเหมือนหมอช่างแต่ผมใช้เข็มทิศเป็นนะตอนปีใหม่ต้นไม้ต้องวางในที่มงคลห้ามวางในที่ไม่ดีคุณก็รู้ว่าพวกนี้เป็นเรื่องต้องห้ามเมื่อก่อนนายเคยมาที่จินเซียวไหมไม่ครับวันนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกต้องไม่ใช่เขาแน่ยังหนุ่มขนาดยินดีต้อนรับสู่การแลกเปลี่ยนไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้นะเจ้าเด็กคนนี้ยังหนุ่มยังนั่นอยู่เลยจะมาเป็นรปภ.เหรอจริงๆเมื่อก่อนนะผมน่ะอยากรวยมากตั้งใจทำงานมากอยากซื้อคอนโดสักห้องแต่ว่าน่าเสียดายผมดูไม่ดีถ้าผมไม่โดนไล่ออกก็บริษัทล้มละลายงานมากขึ้นเงินน้อยลงแล้วก็อีกนะเดี๋ยวนี้คอนโดที่ฮ่องกงขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยผมไม่อยากรวยแล้วแค่มีที่ซุกหัวนอนมีงานให้ทำหาเงินได้น้อยหน่อยก็ได้แต่ยังดีผมยังหนุ่มยังมีกำลังทำได้วิ่งงานได้อย่างเช่นจับโจรนะผมก็ไล่ได้เร็วที่จินเซียวไม่ต้องการคนปกป้องหรอไม่ต้องการคนปกป้องแล้วจ้างรปภ.ทำไมแค่ทำตามกฎต้องหาคนมานั่งตรงนี้เอาเถอะนายกลับไปก่อนไว้จะติดต่อกลับไปโอ้งั้นขอบคุณครับไงลุงจางอ่ะมาทำงานไม่ได้เหรอแค่ครึ่งชั่วโมงฉันหาคนไม่ทันแล้วนะเฮ้ยทำไมสับเพร่าจังขาเจ็บเหรอเอาเถอะพวกนี้พักผ่อนเถอะคนทำงานกะดึกมาไม่ได้เหรอใช่สิตอนแรกต้องมีคนรอบเช้าลุงจางเข้าใจดีอยู่ต่ออีกหลายชั่วโมงตอนนี้เขาก็มาไม่ได้นี่ที่จริงนะผมไม่มีแฟนไม่ได้ทำอะไรผมทำแทนได้นะคิดซะว่าทดลองงานผมเริ่มงานได้เลยชั้นแรกของจินซิลคือร้านค้าขายตั้งแต่กระเป๋าปลอมราคา10กว่าหยวนจนถึงนาฬิการาคาหลายหมื่นเหรียญชั้นบนก็เป็นห้องพักทั้งห้องถูกๆและโรงแรมสถานที่นี้ถึงจะดูวุ่นวายไปหน่อยแต่ก็กลมเกลียวกันดีเหมือนกับไม่ต้องการคนดูแลเพราะทุกคนดูแลตัวเองกันได้ผมไม่เคยทำงานในที่แบบนี้เลยอ
พี่เซียวไงแลกเงินฮ่องกงเหมือนเดิมเหรอใช่เอาแบบเดิมขอบคุณเออพวกเธอเป็นแอร์นี่ดีจังเลยนะได้ไปเที่ยวฟรีด้วยแถมวันหยุดก็เยอะ อาชีพฉันน่ะดูดีแต่ไม่น่าทำไม่บินก็ไม่มีตังบินก็ไม่ได้พักผ่อนผิวก็เสียโชคดีที่ฉันไปเกาหลีแล้วเจอมาสกัดจากหอยทากมาสนี้น่ะมีมอยส์ไรเซอร์ดีมากๆฉันขนของมาขายถูกๆเต็มเลยพี่ก็ซื้อสักกล่องให้แฟนพี่สิงั้นแต่ว่านะทุกครั้งมาแลกเงินกับพี่ก็ให้ราคาดีฉันจะแนะนำครีมรอบดวงตาให้ทั้งเซตฉันคิดถูกๆเลย900เหรียญต่อเซตทั้งฮ่องกงไม่มีใครถูกกว่าฉันแล้วลูกค้าขาประจำเยอะเลยเธอนี่เก่งจริงๆขายเครื่องสำอางด้วยอืมหาเงินเพิ่มนิดหน่อยไงเอาเถอะเอาเถอะฉันยอมใจเธอเดี๋ยวซื้อหมดนี่เลยขอบคุณค่ะพี่เซียวทำงานที่ชิวๆแบบนี้ได้เวลาเซียวอย่างฉันออกโรงแล้วพวกเขาเสียงดังมากเลยวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยพวกเราผู้ใหญ่ยังทนได้แต่เด็กเล็กๆจะทนได้ยังไงรบกวนคุณจัดการให้หน่อยนะเออคุณครับผมออกไปดูเดี๋ยวนี้สบายไหมคะไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้มันติดแล้วช่วยฉันด้วยสิช่วยด้วย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 คุณสามคนอะไรกันต้องมาศึกษาไม่น่าทำอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรคุณลูกค้าคนนี้น่ะอยากให้เราทำให้เขาแฮปปี้คิดไปถึงเลยว่ามันจะติดอยู่แบบนี้ก็เลยเรียกให้เพื่อนมาช่วยนะคะงั้นฉันไปเอาเครื่องมือตัดออกเลยดีไหมเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาไม่อยากให้วุ่นวายช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะไม่ต้องเสียงดังเดี๋ยวผมจะช่วยเข็นคุณออกไปตัวเองอย่าไปนะน้ำกร่อยมาครับโอ้ยพี่ชายใจเย็นนะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะจะยอมแพ้ได้ไงมาวิ่งเอาแล้วเย้เย้เฮ้ยรอดไปพี่ชายพี่ก็ค่อยๆเอ็นจอยไปนะเอ็นจอยเสร็จแล้วก็โทรหาผมจะมาอุ้มพี่ออกไปโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวก่อนขอดูหน่อยพี่รปภคนนี้กำยำน้ำปึกจำเลยนายสิทำงานเหนื่อยแล้วก็เข้าไปสักหน่อยมานั่นนั่นโทษทีโทษทีผมไม่ชอบอนิเมะผมจะมีงานต่อไปก่อนนะแต่พี่รอนะคุณดูแลเขาไปเถอะคราวหน้าจะมาให้ได้นะไม่ต้องห่วงผมเลยกระเป๋าสบายนะครับจะไปจ้างรปภคนใหม่เข้ามาแล้วจะเอาขยะออกไปได้คิดไม่ถึงว่าเป็นขยะเหมือนกันคนพูดเดียวกันเลวพอๆกันเลยนายเหรอพวกเขาก็ทำมาหากินเหมือนกันพวกเขาทำลูกฉันตกใจนะลูกคุณอาจจะหิวก็ได้ไม่ก็อยากเข้าห้องน้ำมาผมขอดูหน่อยเฮ้ยเจ้าเด็กบ้าอย่าพูดเลวไหลนะฉันกำลังทำงานนายอยู่ที่นี่เหรอมีผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่มีพ่อผมไม่กลับมาแล้วแบบนี้พี่สาวห้องนี้น่ารักบ้องแบ๊วพี่สาวห้องนี้เซ็กซี่มีเสน่ห์ฉันบอกแล้วว่าฉันมาทำงานไม่เยอะ900เหรียญทั้งเซตไม่แพงหรอกทั้งห้องก็ไม่มีใครถูกกว่าฉันแล้วฉันเคยใช้แล้วรับประกันได้ลูกค้ากลับมาซื้อทั้งนั้นจริงๆนะงั้นตกลงตามนี้มีอะไรคะสวัสดีครับผมซาเซียวเป็นรปภมาใหม่คืออย่างนี้นะครับคุณนายเหอที่ชั้นล่างบอกว่าเพดานมีน้ำรั่วเขาไม่รู้ว่าห้องคุณมีปัญหาหรือเปล่าคุณนายเหออีกแล้วเหรอเขาเป็นจอมฟ้องร้องแค่เดือนที่แล้วเองไม่รู้ว่าก้นบุหรี่ใครหล่นลงไปที่ระเบียงเขากัดไม่ปล่อยว่าเป็นของฉันบอกว่าฉันตั้งใจทำร้ายลูกของเขาฉันไม่สูบบุหรี่ทั้งตึกรู้ว่าชื่อเสียงของเขากระฉ่อนมากไม่ต้องสนเขาหรอกเดี๋ยวครับขอโทษนะครับสปิริตอาคิวบริการประทับใจอีกเดี๋ยวนะถ้ามีลูกค้ามาหาคุณก็รู้ดิเขาอยู่ที่ห้องคุณอาบน้ำบ้างเล่นน้ำด้วยกันบ้างทำนู่นทำนี่บ้าง
ถ้าท่อน้ำมีปัญหาจริงๆถ้ามันตันแล้วก็ธุรกิจของคุณก็จะมีปัญหานะครับผมมาทำงานวันแรกผมก็ไม่อยากให้คนฟ้องโอเคไหมทุกคนทำงานบริการเหมือนกันต้องบริการคนขอผมเข้าไปได้ไหมได้ค่ะเข้ามาเลยเฮ้ยผมทำแป๊บเดียวไม่รบกวนธุรกิจคุณหรอกถ้าพี่ชายโอ้โหห้องของคุณเนี่ยนะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยเนาะมีครบทุกอย่างเลยแบบนี้จะได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านมีลุคของแม่บ้านไงห้องน้ำอยู่ทางนี้โอ้ยมาแล้วผมดูแป๊บเดียวไม่ต้องรีบโอ้ผมรู้แล้วคุณดูสิทำไมน้ำไหลช้าจังแน่อยู่แล้วท่อน้ำเก่าอาคารก็เก่าบวกกับห้องที่คุณอยู่ระบบน้ำก็ดูแลไม่ดียิ่งถูกใช้งานเยอะมันก็ช้าไปธรรมดาเนี่ยอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะคุณรีบหาช่างมาซ่อมเถอะไม่งั้นห้องชั้นล่างจะฟ้องคุณเอาตรงนี้นะจะกลายเป็นสระว่ายน้ำรีบไปหาช่างดีกว่าผมไปแล้วเดี๋ยวพี่ชายไหนๆพี่ก็มาแล้วยังไงก็ช่วยฉันสักหน่อยนะตัวผมเหรอกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงขนาดนี้ฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกนะเดี๋ยวผมได้ว่ามีธุระไปก่อนนะจะไปหาช่างให้เดี๋ยวคุณบอกเองนี่ว่าบริการประทับใจเถอะนะคุณช่วยฉันหน่อยนะคุณร่างกายแข็งแรงกล้ามเป็นมัดแบบนี้ทำได้แน่นอนนะผมแค่ช่วยลูกบ้านคุณอย่าคิดเยอะนะโอเคเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วอ้าวขอบคุณมากนะขอบคุณครับฉันเตรียมไว้แล้วว่าจะขอบคุณคุณยังไงมาโอ้นี่นี่คุณไม่ต้องรีบร้อนหรอกผมเพิ่งใช้แรงงานมาขอดื่มน้ำพักสักหน่อยสิก็ได้เมื่อกี้ในท่อน้ำน่ะผมเจอเจ้านี่ไม่ใช่ของฉันนี่นาของมีอาหรือเปล่าแจ็คทำไมมาเร็วจังเลยผมรู้ว่าคุณกลับฮ่องกงแล้วก็เลยเลิกงานเร็วมาหาคุณไงว้าวลูกค้าคุณเหรอขาประจำนะสิผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคุณคุณเป็นใครทำไมมาอยู่ในบ้านแฟนผมนี่แฟนของคุณเหรอนี่คือรปภ.คนใหม่ของตึกเราชื่ออากิวเขามาช่วยดูท่อน้ำตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วซ่อมท่อน้ำเหรอใช่สิเขาขยันมากเลยนะทำไมเขาอยู่ฮ่องกงบินไปบินมาถ้าน้ำท่วมคงแย่แน่ๆนี่เดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นแอร์จริงๆเหรอใช่แล้วแอร์อย่างเราเนี่ยถ้าบริการดีผู้โดยสารก็มักจะเขียนจดหมายชมฉะนั้นเมื่อกี้ฉันก็เลยเขียนจดหมายชมเชยให้คุณชมเชยที่คุณลงแรงลงใจบริการด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอ่ะเอาไปให้เจ้านายคุณนะไม่ต้องเกรงใจมันสมควรอยู่แล้ว พี่อเล็กซ์จำไปเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยเจ้าเด็กบ้าเฮ้ยเด็กบ้าเลยผมติดค้างคุณหรือไงเป็นอะไรไปฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนคิดว่าฉันขายตัวแต่ว่าโง่ๆแบบอาคิวเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกฉันก็เลยเล่นกับเขาไม่เป็นไรนะฮะคุณก็เหมือนกันให้ผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาในห้องถ้าเป็นพวกโรคจิตจะทำยังไงเล่นก็ส่วนเล่นแต่อย่าเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นผมกลัวคุณโดนเอาเปรียบใช่ฉันรู้แล้วทำไมเอากล่องเครื่องมือใหญ่แบบนี้ขึ้นมาคุณอยากเล่นอะไรเหรอครั้งที่แล้วน่ะผมเห็นว่าท่อน้ำคุณน้ำไหลไม่ดีผมก็เลยอยากเอาเครื่องมือมาจัดการให้เองเมื่อกี้เพิ่งทำไปเองไม่รู้ว่าอาคิวคนนั้นได้เรื่องหรือเปล่าผมเช็คอีกทีดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเมื่อกี้ในท่อน้ำอ่ะนะผม
ดัชนีหั่งเส็งปิดที่ 29,567 จุดเพิ่มขึ้น 0.7% ธนาคารในประเทศและหุ้นอสังหาทำผลงานได้ดีซื่อหุยซื่อหุยช่วยฉันด้วยซื่อหุยซื่อหุยช่วยฉันด้วยชั้น5ชั้น8เอ๊ะซื่อหุยฉันรอคุณมานานดัชนีหั่งเส็งปิดที่ 29,567 จุดเพิ่มขึ้น 0.7% ธนาคารในประเทศและหุ้นอสังหาทำผลงานได้ดีอะไรอีกล่ะเนี่ยทำไมถึงมีหนูได้ล่ะฝ่ายบริหารพวกนายทำงานกันยังไงถึงปล่อยให้หนูออกมาเพ่นพ่านลูกค้าของฉันจะชอบปีกันยังไงเราจะค้าขายได้ยังไงการท่องเที่ยวของฮ่องกงถูกนายทำพังแล้วทุกคนก็คิดซะว่าไปดูหนูในสวนสนุกกันแล้วกันมีหนูมันกันละถ่ายรูปกันเลยถ่ายรูปกันนายจะบอกว่าฉันควรหัวเราะใช่ไหมคือว่าที่จริงแล้วฝ่ายบริหารคนไม่พอจริงๆอีกอย่างผมก็มาทำงานวันแรกด้วยทำงานวันแรกไม่รับเงินเดือนหรือไงนี่ที่นี่ทั้งสกปรกทั้งเก่ายังกับเมืองผีถ้าไม่ใช่พระพิสุยอย่างฉันดึงลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งที่นี่ฉันว่าที่ตรงนี้กับร้านค้าก็คงจะเจ๊งไปแล้วนายฟังนะพวกเราจ่ายค่าเช่าค่าบริหารพวกเราก็จ่ายส่วนเงินเดือนของนายพวกเราก็เป็นคนจ่ายคุณพิสุยใช่ไหมพี่พูดถูกแล้วแต่เมื่อกี้ตอนผมตรวจตึกเห็นว่าพวกลูกค้ากำลังกินข้าวก็ไม่มีอะไรแต่มาทิ้งขยะไม่เป็นที่ห้องน้ำก็ไม่กดส้วมสกปรกจนพวกหนูต้องออมหาของกินเขาไม่ได้ฉันก็เปล่าจะไม่ได้จะมาใส่อะไรพี่พูดได้ดีพี่ไม่ใช่แค่พาลูกค้าเข้ามาแถมยังพาหนูเข้ามาด้วยฉะนั้นหนูตัวนี้ก็เลยตั้งใจออกมาขอบคุณพี่ไงพี่สุยฉันเวียนหัวตกใจจนเวียนหัวไปหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยทุกคนจะไปหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราไปซื้อกระเป๋ากันดีไหมจ้าสาวได้เลยขึ้นนายงั้นหยุดพูดจาไร้สาระได้แล้วถึงยังไงอนามัยก็คือปัญหาของนายนายไม่จัดการที่จะฟ้องนายฟ้องก็เลยฟ้องแกนั่นแหละนั่นแหละเอาไปตีนะนี่คือพี่อาทิ้งก็เยอะหนูไม่ทำให้ขายนะคนต่างหากที่ขายนะพวกเรามาเที่ยวกันต้องเคารพคนอื่นเคารพตัวเองอย่าปล่อยให้เรื่องหนูทำให้เราเสียคุณค่าในตัวเองฮีโร่ขอบคุณที่ยื่นมือยื่นเท้ามาช่วยมากกว่าไม่มีปัญหาในเมื่อตอนนี้ก็ไม่มีหนูแล้วทุกคนก็ไปช้อปปิ้งต่อไปช้อปปิ้งต่อนายคิดว่าหมดเรื่องแล้วเหรอหนูตัวเมื่อกี้เป็นแค่ลูกหนูซึ่งหมายความว่าครอบครัวของมันกับรังของมันยังอยู่นายต้องฆ่าพวกมันยกทั้งรังย้ายมันออกมาเพ่นพ่านอีกฆ่าทั้งบ้านงั้นเหรอใจคอโหดเหี้ยมนี่มันที่ของคนไม่ใช่ที่ของหนูขัดขวางทางร่ำรวยมันก็เหมือนฆ่าทั้งบ้านนั่นแหละเอ็ดก้าเธอส่งแขกน้อยแล้วก็เอาน้ำยาฆ่าเชื้อล้างให้สะอาดด้วยอีสกปรกอีรีบเลยเจ้ารปภ.นั่นบอกว่ามีเขาแค่คนเดียวคืนนี้ตอนที่เขาเดินตรวจตึกพวกเราก็ลงมือได้พอเสร็จงานเราก็นั่งเรือด่วนกลับไปคุยกับทางนั้นไว้แล้วเขาจะหาลู่ทางไว้ให้ใช่เผอนายว่าสูบบุหรี่มันไม่ดีฉันบอกแล้วใช่ไหมแต่เย็นหน่อยได้หรือเปล่า
มีพี่ใหญ่พี่รองคอยช่วยจะกลัวอะไรเล่าพี่ใหญ่จะคิดมาแล้วหรือว่าพวกเราเลิกทำดีไหมถ้าหากเกิดเรื่องอะไรคุณญาติที่บ้านฉันไม่มีคนดูแลแบบนี้จะลำบากนะเรามาปล้นอย่ามาพูดจาไม่เป็นมงคลไหนอย่ากลับไปอย่ามาโผล่เลยนะชาติการเองปากเสียเผิงๆนายไปหาผู้หญิงแล้วนอนด้วยสักคนเดี๋ยวนายก็ใจเย็นลงแล้วแต่ว่าฉันไม่เคยลองนี่นะเอานายไปจัดการเอาเองไปไม่รู้ว่าทำไมผมกลัวหนูตั้งแต่เล็กจนโตอาจเป็นเพราะหนูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้มแข็งกว่าคนเยอะมากมันมีสัญชาตญาณพิเศษรู้ในเรื่องที่มนุษย์ไม่รู้ต่อให้สิ้นโลกมนุษย์สูญพันธุ์ไปแล้วแต่หนูน่าจะยังอยู่ต่อไปได้มนุษย์อยากจะกำจัดหนูที่จริงมันคือความเพ้อฝันแต่ไม่มีใครเชื่อความจริงข้อนี้ฉะนั้นมนุษย์จึงอวดความฉลาดโดยการคิดค้นเครื่องมือมากมายกับดักหนูหลังจากหนูถูกจับแล้วมันจะส่งเสียงร้องโหยหวนก่อนที่มันจะตายพอคนทั้งตึกได้ยินแล้วมีแต่จะฝันร้ายจากนั้นผมก็จะโดนฟ้องก้าวดักหนูหนูติดกับขยับตัวไม่ได้มันไม่เพียงแค่ร้องแต่จะตกใจจนอั้นไว้ไม่อยู่คนทั้งตึกได้กลิ่นก็จะฝันร้ายจากนั้นผมก็จะโดนฟ้องอีกยาเบื่อหนูพอหนูกินเข้าไปแล้วก็จะโดนพิษจนตายตอนที่ตายก็ตายอย่างเงียบๆแต่เพราะว่าตายเงียบเกินไปต้องรอศพส่งกลิ่นเหม็นอยู่ในมุมตึกถึงจะเจอตัวแล้วคนทั้งตึกก็จะฝันร้ายประกาศขณะนี้ตรงนะได้วางกำลังได้ตึกรู้แล้วฝ่ายอาหารศูนย์การค้าก็มีหนูเยอะเหมือนกันเยอะกว่าในตึกนี้ซะอีกแค่ทุกคนไม่เคยสังเกตเห็นแต่ที่ผมทำงานก่อนหน้านี้ผมเรียนรู้เรื่องคัสโตเมอร์เซอร์วิสก็คือต่อให้ปัญหายังแก้ไม่ได้ก็ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราได้พยายามแล้วประเด็นคือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจคุณนะไม่ได้ทอดทิ้งคุณแค่นี้พวกเขาก็จะพอใจแล้วไม่แน่ว่าพอพี่สุยกับบรรดาแม่รู้สึกดีต่อให้มีหนูโผล่ออกมาอีกพวกเขาก็จะปิดตาข้างนึงแล้วก็ไม่แน่ว่าผมอาจแสดงบทบาทได้สมจริงมากแม้แต่หนูก็ถูกผมหลอกแล้วก็อาจจะหนีไปเองก็ได้น้องชายหาฉันเหรอทำไมเล่นสิขอบคุณนะขอบคุณจะเขินทำไมเล่าไม่ต้องเขินหรอกนะเป่าฟองกันเป่าฟองกันน้องชายมาเป่าฟองกันเถอะนะสนุกนะผมไม่ค่อยถนัดนะขอโทษทีจะกลัวอะไรเล่ามีอยู่ทุกที่จริงๆฮัลโหลคุณคือไอรอนแมนเหรอฮะขอโทษครับขอโทษคุณคือไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนดูสิเหงื่อเต็มหน้าเลยพลาเยอะจังเลยใช่สิฉันชื่อเสี่ยวหยีนี่นาทำไมหน้าตาคุณไม่เหมือนกับในรูปเลยอ่ะแต่ว่าคุณคิ้วมากเลยนะงั้นเราไปกินอะไรกันก่อนดีไหมไปกันเถอะ
ม่อยากอยู่คนเดียวก็เลยลงมาเดินเล่นเอาค่าเช่ามาให้คุณด้วยได้เลยดึงดาวเคลื่อนโคจรค้าขายรุ่งเรืองมั่งคั่งตลอดชีวิตไม่มีแบบว่าแฟนมีอายุนำพาความสำเร็จหรือว่าโอปป้าสุดหล่อไฮโซแอบหลงรักพี่สาวบ้างเหรออาจารย์หลินคุณเชื่อเรื่องดวงไหมตอนหนุ่มๆฉันไม่เชื่อแต่ตอนนี้แก่แล้วก็มีเชื่อบ้างนิดหน่อยคนหนึ่งแบบนี้สองคนแบบนี้สามคนก็แบบนี้สงสัยจะเป็นโชคชะตาได้ฉันจะซื้อกลับไปอ่านดูว่าจะดวงซวยหรือเปล่าอ๋อเธอรอแป๊บหนึ่งนะหนังสือเล่มนี้ฉันอยากให้เธอนานแล้วเธอเอาไปอ่านเถอะให้ฉันเหรอคะใช่แล้วละเมอหนังสืออะไรเนี่ยมันจะเก่าจังเลยมันเป็นนิยายนานมากแล้วน่าจะ50ปีแต่ว่าสนุกนะถ้าไม่มีอะไรทำก็เอาไว้อ่านฆ่าเวลาก็ได้ถ้าเธอชอบแล้วก็เอาไปอ่านสิไม่ดีกว่าค่ะที่จริงฉันไม่ค่อยอ่านนิยายฉันก็เลยว่าอ่านไม่เกิน2หน้าตัวเองจะละเมอจริงๆคุณเอาไปอ่านดีกว่าฉันไปซื้อกับข้าวก่อนนะอ๋อเกือบลืมไปแล้วท่อน้ำในห้องฉันมันตันนะคะงั้นเหรอเดี๋ยวฉันไปช่วยดูไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วรปภ.มาใหม่ที่ชื่ออาคิวเขาขึ้นไปดูแล้วซ่อมให้เรียบร้อยแล้วด้วยรปภ.ที่มาใหม่เธอรู้จักเขาเหรอคุณรู้จักไหมคะอ๋อเปล่าหรอกเขาแค่มาแทนลุงจางชั่วคราวฉันคงไม่จ้างเขาหรอกแต่เขาทำงานดีนะรับผิดชอบแล้วก็ตลกด้วยคุณจ้างเขาเถอะจ้างคนหนุ่มๆร่างกายแข็งแรงฉันเข้าๆออกๆจะได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นซึ่งไม่ได้ก็ยังดูดีถึงดูไม่ดีก็ยังหัวเราะได้ตกลงตามนี้นะบ๊ายบายแบบนี้คุณเป็นใครฉันรอคุณนะมีแมวดำจริงๆเหรอดูว่าฉันฝันอีกแล้วเวลาที่ความรักเข้ามาจะต้องรู้จักใจเย็นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลไม่เห็นผีก็ไม่กลัวความมืดฉันคงไม่รักใครอีกแล้วโทษครับโทษครับคุณนี่เองฉันอยู่ที่นี่ฟ้ายังไม่ทันมืดเลยฝันกลางวันซะแล้วเหรอผมมันก็แค่รปภ.ฝันกลางวันอะไรผมกำลังจับหนูไม่เห็นหรือไงอ่านหนังสืองมงายแบบนี้ด้วยเหรอผมคืนให้ฉันไม่มีอะไรทำก็เลยเข้าเวลามันก็ถูกแล้วว่างๆอ่านหนังสือดีกว่าแกล้งคนอื่นหมอดูน่ะรอคุณได้ไม่กี่ปีถ้าคุณอยากเปลี่ยนโชคชะตาก็เลิกแกล้งคนซะทำตัวให้มันดีๆโอเคเมื่อกี้ฉันแกล้งคุณแรงไปหน่อยแต่ฉันชดเชยให้คุณแล้วจริงๆนะเมื่อกี้ฉันเอาจดหมายชมเชยส่งให้กับอาจารย์หลินแล้วถ้าวันหลังคุณได้งานเลี้ยงข้าวฉันด้วยนะหนูผมเป็นแค่รปภ.ไม่ใช่แมงดาหน้าที่ของผมน่ะไม่รวมการถูกแกล้งโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าคุณชอบเล่นแล้วก็ไปเล่นกับสามีคนอื่นเถอะคุณว่าไงนะแหวนในท่อดูก็รู้แล้วว่าเป็นของผู้ชายตอนแรกผมนึกว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคุณที่ลืมทิ้งไว้ที่แท้ก็เป็นของแฟนชู้ของคุณผมอยากมากเรื่องนะแต่คุณก็รู้เป็นรปภ.ในที่แบบเนี้ยมีหน้าที่ดูแลลูกบ้านของที่นี่ถ้าหากมีผู้หญิงเข้ามาจับชู้แล้วเมียน้อยถูกตบถูกอัดลงคลิปมันก็สมSo hot, so